بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะฮะผมอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะกับรายการกำลังใจรายการนี้นะฮะก็เป็นรายการที่จะมาแจกคล้ายๆกับเภสัชฮะมาแจกยาให้กับพี่น้องยากำลังใจต่างๆในหลายๆเรื่องราววันนี้แน่นอนครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณหมอประจำรายการของเรานะท่านอาจารย์ยาซินสลักเพชรครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอ์มะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามัลลานบีบะอ์ดะวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอร็อบบิยัสซิรวะลาตุอัสซิรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตายินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและคุณมุสตะฟาครับผมที่วันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกันฮัมดุลิลลาห์ศาสนานะครับฮัมดุลิลลาห์ครับผมสวัสดีกุ๊มครับอาจารย์ครับทักทายอาจารย์ก่อนนะครับฮัมดุลิลลาห์ก็อีกครั้งนึงนะครับแหมครั้งที่แล้วนะฮะอาจารย์ก็จัดยาไป3ขนานที่ผมจําได้พี่น้องท่านใดที่ได้รับชมรับฟังครั้งที่แล้วก็น่าจะพอคุ้นนะครับกับคลิปยากําลังใจของเราวันนี้เช่นเคยนะครับเมื่อเห็นหน้าอาจารย์ยาซีนนะฮะพี่น้องก็จะได้รู้ว่ามันเหมือนกับตัวพี่น้องเองเนี่ยจะได้มีพลังเวลาเหมือนเรากำลังหมดพลังหมดท้อสิ้นหวังเราอยากต้องการชาร์จพลังชาร์จแบตแน่นอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเราก็ต้องพยายามที่จะเก็บอะไรนะฮะเอาเติมพลังเข้ามาเพื่อที่จะไปกระจายต่อให้พี่น้องตรงนี้นะครับอาจารย์นะฮะถูกต้องเลยฮะเพราะว่าคอนเซปต์หลักการของเราสิ่งที่มุสตะฟาครับอาจารย์มันเป็นคอนเซปต์หลักการที่อยู่ในคุรอานโอ้มาชาอัลลอฮ์ดูท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงตรัสกับเราท่านทั้งหลายนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين เราอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงประทานอัลกุรอานมานั้นเพื่อเป็นบำบัดเป็นรหมะเป็นความเมตตาและเป็นบำบัดเป็นยาเป็นโอสถกับใครครับกับผู้ศรัทธานั่นแสดงว่าถ้าหากว่าเรามีศรัทธามีการอีหม่านมีการศรัทธาในระดับที่มุ่งมั่นในระดับที่ลึกแน่นอนกุรอานนั้นจะเป็นบำบัดเป็นการรักษาบำบัดทั้งหลังหนึ่งบำบัดในหลักธรรมคำสอนโดยรวมนั้นกุรอานนี้มีหลักธรรมคำสอนที่บำบัดใจบำบัดร่างกายบำบัดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสองหลักธรรมคำสอนที่อยู่ในกุรอานหลักธรรมคำสอนที่กุรอานเนี่ยเป็นการบำบัดเป็นการรักษาหนึ่งในนั้นที่เราเห็นภาพชัดๆง่ายๆเลยนะฮะเกี่ยวกับการถือศีลอดเกี่ยวกับการถือศีลอดว่าอันตะซูมูคอยรุลละกุมอินกุนตุมุอ์มินีนว่าอันจะซูมุคอยรุละกุมการถือศีลอดนั้นเป็นความดีเป็นประโยชน์ที่กลับมาสู่ตัวท่านอันนี้คือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว่าหลักธรรมคำสอนต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานเป็นประโยชน์ล้วนแหละแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความดีเป็นการบำบัดนะบำบัดกายบำบัดใจและไม่เพียงแค่นั้นมันบำบัดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเลยนะเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนอัลกุรอานเรามันจะมีหลักอยู่สองหลักสำคัญมากเลยหลักที่ทำให้เรานั้นกลับไปสู่การอีหม่านการศรัทธาอย่างลุ่มลึกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับพอเรามีที่พึ่งมีที่พักพิงมีที่สามารถที่จะฝากความหวังฝากความทุกข์ความลำบากไว้ที่พระองค์ให้พระองค์ทรงช่วยนะครับฮัสบิอัลลอฮ์ฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความพอเพียงกับข้าพระองค์มันปลดล็อกมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องดีๆได้คำนี้แม้แต่ไฟเนี่ยยังเย็นได้ก็หล่อประชาชนแล้วภาษาอะไรกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรากับปัญหากับอุปสรรคนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญกับตัวเรานั่นคือหนึ่งในกุรอานหลักกุรอานเลยนั้นพยายามที่ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองในกุรอานนั้นจะมีคำสอนรวมอยู่ในการศรัทธาการอีหม่านกับชีวิตหลังความตายเราจะสุขแบบใดเราก็จะไม่ลืมอัลลอฮ์เราก็จะไม่เหลิงเราจะทุกอย่างไรเราก็จะไม่โศกไม่เศร้าเรื้อรังใช่ไหมฮะวันนี้ฮะดิษมุทารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยองค์ท่านนบีเนี่ยได้กล่าวกับเราเป็นคำสอนนะที่ท่านญิบรีลเนี่ยมาบอกเคล็ดลับการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ให้เรามีความสุขซึ่งเป็นบำบัดเป็นการรักษา เป็นการเยียวยาเลยฮะญิบรีลมาสอนนบีว่ายามุฮัมมัดเอยะฮบิบมันอะฮบับตะฟะอินนะกะตุฟาริกุฮูจะรักใครก็รักไปเถอะแต่จะลืมว่าท่านจะต้องจากคนนั้นไปยะมันมาชิตะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฟะอินนะกะตุยาซาบิแต่อย่าลืมว่าท่านจะต้องถูกสอบสวนสอบสวนได้รับสิ่งที่ทำเอาไว้มันเป็นหลักธรรมที่โอ้สัจธรรมแท้จริงคู่กันเลยนะฮะใช่ฮะมันเป็นหมุดที่ปักเอาไว้ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยว่าอย่าให้หลุดที่เป้าหมายไงล็อกเป้าไว้เล็งเป้าไว้แล้วก็ให้เดินไปตามเป้านั้น
ไม่ว่าจะมีลมเกิดขึ้นในชีวิตของเรามีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นมีเรื่องราวที่ทำให้เราเศร้าที่ทำให้เราโศกทำให้เราวิตกกังวลในเรื่องใดๆก็ตามไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับแต่หลักสำคัญขอให้เราได้โฟกัสอยู่ที่เป้าหมายเราพอได้มีเป้าหมายที่ได้โฟกัสล็อกแล้วนั้นเราไม่วอกแวกด้วยใช่เราก็สามารถที่จะผ่านได้นั่นคือสิ่งที่ความสำคัญมาชาลออาจารย์พี่น้องครับอันนี้ที่อาจารย์พูดขึ้นมา 2-3 ประเด็นหลักๆเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกในอายะห์กุรอานนี่คืออัลลอฮ์บอกใช่ไหมว่าการถือศีลอดนั้นดีดีที่เป็นกุตุมตักอัลมูนดีต่อพวกเจ้านะพวกท่านจะทราบดีนะพวกท่านทราบดีท่านรู้ว่ามันคือเป็นสิ่งดีทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงนะฮะถ้าเทียบกับความคิดเราทั่วไปเนี่ยคนก็จะต้องมองว่าการถือศีลอดเนี่ยคืออดอาหารมันต้องทรมานแน่ๆเลยแต่สิ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือสิ่งดีมันกลับมาเป็นความดีที่กลับมาสู่ตัวเราโอ้มาชาอัลลอฮ์มันเป็นหลักการง่ายๆซึ่งเป็นหลักตักกะง่ายๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาในโลกนี้นะเป็นกฎของอัลเลาะห์เนี่ยคือฟะอินนะมะอัลอุสรยุสรต้องลำบากก่อนต้องยากก่อนต้องทุ่มเทก่อนต้องเหนื่อยก่อนต้องลำบากก่อนถึงจะสบายถึงจะง่ายหลักในการประสบความสำเร็จแล้วก็จะคนที่เป็นเจ้าสัวคนที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องลำบากมาก่อนก็ต้องรู้กันดีครับว่าชีวิตที่จะสบายทุกวันนี้ได้ก็ต้องลำบากมาก่อนเช่นเดียวกันพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบัญญัติให้เราได้ถือศีลอดเนี่ยเพื่อให้เราหนึ่งในนั้นนะฮะก็เพื่อให้เราได้ทราบว่าเราต้องลำบากก่อนต้องเช้ามาต้องอดก่อนครับต้องอดแล้วก็ต้องผ่านระบบต่างๆระบบในร่างกายที่หิวที่กระหายนะครับโดยเฉพาะพอช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3สังเกตแล้วว่าท้องไส้เราจะปั่นป่วนแล้วก็เราก็พลังในร่างกายเราจะถดถอยในช่วงนั้นในช่วงนั้นเนี่ยผมเคยอ่านในหนังสือทางการแพทย์หลายเล่มเลยฮะเป็นทางการแพทย์ที่ไม่ใช่มุสลิมเขียนนะฮะเป็นหมอคุณหมอทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายเราดึงขณะที่เราแย่นะฮะเป็นช่วงที่พีคเป็นช่วงที่ดีที่สุดร่างกายกำลังดึงเผาผลาญไขมันส่วนเกินละลายนะเบิร์นส่วนต่างๆที่เป็นส่วนของเสียแล้วออกไปยิ่งในช่วงที่มันพีคมากอย่างนั้นก็กำลังทำงานมากทำงานมากและอะไรเกิดขึ้นฮะพอได้ละลายไขมันไปละลายสิ่งที่ปลอมเข้ามาในร่างกายนะฮะร่างกายเราก็จะดีขึ้นนั่นเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเลยว่าหลักในการใช้ชีวิตของเราผ่านกระบวนการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้สัมผัสได้รู้ในหลักการอันนี้กฎอันนี้นะครับว่าต้องลำบากก่อนแล้วถึงจะง่ายนั่นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับดิซาอิมฟะฮะตานีคนถือศีลอดเนี่ยจะดีใจ2ครั้งครับนะครับฟารฮะตุนอินดาฟิตริฮีดีใจครั้งแรกในขณะที่ละศีลอดแน่นอนฮะใช่ไหมฮะแล้วขณะที่เราพีคสุดๆไปแล้วนะฮะพีคสุดๆแล้วฮะบ่าย3บ่าย4นะแล้วเสร็จแล้วก็จะค่อยๆเคลียร์นะฮะพอเราจะหมดแรงแล้วหมดแรงเลยฮะเสร็จแล้วพอเรามันสุดที่สุดแล้วนะฮะก็ได้ละศีลอดความชุ่มฉ่ำได้กลับมาอีกครั้งนึงแต่ในการดีใจในขณะที่เราดีใจมากขณะที่น้ำไปถึงกระเพาะเราข้าวถึงกระเพาะเราดีใจเราชีวิตเราเหมือนกับมาใหม่แล้ว ความดีใจนี้นะฮะยังไม่ใช่ไม่เท่ากับการดีใจที่วะฟะฮะตุนอินดะลิกออิร็อบบิฮิดีใจอีกครั้งหนึ่งขณะที่พบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมฮะว่าโอ้โหน้ำดีใจมันยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงตรัสไว้ในหะดีษกุดซีนะครับครับกุลลุบนิอามะลินนะในอามันในความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้ทำเนี่ยทำหนึ่งเนี่ยได้สิบเท่าทำหนึ่งได้สิบเท่าที่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยอิลลัซบนอกจากการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีถ้าจริงการถือศีลอดนั้นเป็นของฉันเป็นสิทธิพิเศษเป็นของพิเศษอันนี้ฮะฟะอินนะฮูลีเนี่ยมันมีอายะกุรมีอิบาดะห์ไม่เพียงแค่อิบาดะห์นะฮะที่พระองค์ทรงตัดในเฉพาะว่าเป็นเฉพาะของพระองค์ทั้งที่ว่าเราถือศีลอดผมก็เป็นของผมมุสฟาถือเขาเป็นของผมมุสฟาใช่ฮะถูกต้องแต่พระองค์ให้เกียรตินะฮะว่าโอ้โหยกว่าที่เราได้ถือที่เราได้สละเป็นของพระองค์เป็นของพระองค์รอพระบัตรว่าอันเนี่ยอัจจีบีและเราจะตอบแทนนั่นเองไม่ได้บอกนะครับว่าเท่าไรแต่ว่าพระองค์พูดง่ายๆไม่ให้เสียชื่อพระองค์อย่างแน่นอนจะตอบแทนจะให้โอ้โหนั่นคือความดีนั่นคือหนึ่งในบางในยาบำบัดที่ให้กับเราเห็นไหมฮะว่าบำบัดทั้งหมดเลยครับบำบัดกายบำบัดใจแล้วก็มันทุกโรคในกระบวนการในการถือศีลก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ผลภายได้นะอันนี้ผลภายได้จริงๆเลยฮะที่ทำให้เราชีวิตที่ร่างกายเราดีขึ้นนะฮะเราได้ดีท็อกร่างกายเราได้ขจัดของเสียของเสียขจัดออกไปชีวิตเราร่างกายเราดีขึ้นมาอันนี้มันเป็นเห็นภาพที่ค่อนข้างที่จะชัดแต่สิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่ว่าผลภายได้ผลภายได้แค่นั้นเองเพราะความจริงในสิ่งที่มากับการถือศีลอดที่เราได้รับนั้นคืออะไรฮะละอัลละกุมตัตตะกูน
กุติบะอะลัยกุมุศิยามกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อให้ท่านเกิดการตักวากระบวนการถือศีลอดหลักการในการถือศีลอดในการอดในการใช้ชีวิตในขณะที่ถือศีลอดเพื่อให้ก่อให้เกิดการตักวาความยำเกรงกับอัลเลาะห์อย่างนี้เองฮะตักวาอือฮึนะตักวาความยำเกรงที่เกิดขึ้นพอตักวาเกิดขึ้นแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นครับวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอคนที่ตักวาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เรื่องราวต่างๆของเขาง่ายสะดวกอัลเลาะห์ทรงช่วยฮะทรงช่วยให้เจอกับบริบทเจอกับคนเจอกับเหตุการณ์ที่ดีจังได้นะฮะและยิ่งไปกว่านั้นครับวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคอรยาบุคคลใดก็ตามที่ตักวาอัลเลาะห์ยำเกรงอัลเลาะห์พระองค์จะทรงบันดาลให้เขามีทางรอดมีทางออกไม่เพียงแค่นั้นนะครับวะยะรุซุกุมินไฮซุลายะฮตะซิบอีกทั้งพระองค์จะทรงประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้โดยที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับโอ้เห็นไหมว่ามหาศาลมหาศาลมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ได้กับได้ในการถือศีลอดแล้วเราจะไม่ถือศีลอดได้อย่างไรใช่ไหมครับทีนี้อันนี้ผมแตะประเด็นนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงลึกตรงนี้อีกนิดนึงนะอาจารย์ครับแต่อีกสองประเด็นเทียบเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้หยิบยกตัวอย่างมาที่ท่านนบีพูดถึงฮะดีษใช่ไหมฮะใช่ครับที่ท่านยิบรีลใช่ไหมฮะที่มาบอกกับท่านนบีว่าถ้ารักใครแล้วเนี่ยก็รักเถอะแต่อย่าลืมว่าต้องเผื่อใจไว้ด้วยต้องเผื่อใจว่าวันหนึ่งเราต้องจากกันใช่ฮะกับอีกอันนึงคือถ้าท่านทำอะไรจะทำอะไรก็ทำไปเถอะทำเถอะท่านก็ถูกสอบสวนใช่โอ้โหตรงนี้พี่น้องครับอันนี้เนี่ยฮะที่อาจารย์ยาซีนได้พูดตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นการย้ำเตือนตัวพวกเราเองในสังคมปัจจุบันมากๆนะครับว่าสาเหตุปัญหาหนึ่งนะครับสาเหตุปัญหาหนึ่งที่สังคมเราขาดคือสองประเด็นนี้หลักคือขาดอะไรไม่ใช่ขาดความรักนะอาจารย์ครับแต่ขาดในเรื่องที่รักบางทีรักจนเกินถูกยึดติดจนเกินใช่ใช่ฮะต้องไหมฮะไม่เผื่อเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ขยายประเด็นทั้งสองนะฮะใช่ครับเราผูกยึดติดกับบางคนจนเกินไปจนเรามีความรู้สึกว่าต้องเป็นของเราจะเป็นคนจะเป็นสิ่งของจะเป็นฐานที่อะไรก็ตามแต่ใช่ฮะผูกยึดติดเป็นของเราทั้งหมดประการต่อมาพอเรามีความรู้สึกแบบนี้มันกลายเป็นว่าก็เลยทำอะไรที่ตามอำเภอใจโดยที่ไร้ขอบเขตครับอาจารย์ตรงนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วยขยายประเด็นสองประเด็นนี้ให้บ่าวผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์เนี่ยได้เติมยาพลังในหัวใจหน่อยครับอาจารย์ใช่ครับนั้นในอิสลามสอนไว้ในทุกอย่างพี่น้องครับว่าให้เราเนี่ยมีกรอบในการใช้ชีวิตมีกรอบในการใช้ชีวิตจะรักก็รักใครก็ให้มีกรอบจะทำอะไรก็ทำให้มีกรอบในการใช้ชีวิตนั้นพอเรามีชีวิตเรามีกรอบมีกฎกติกาต่างๆที่วางเอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับมสูตัวเราเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ลงตัวมีความสมดุลง่ายๆนะครับมีความสมดุลนะครับคำสอนหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนในเรื่องนี้นะครับสอนตรงนี้ว่าสัดดิดูวะกอริบูจะทำอะไรก็ให้ทำไปให้มีความสมดุลมีความสมดุลปานกลางมีความสมดุลไม่มากไม่น้อยไม่มากไม่น้อยและอยู่ชาดิดูอะฮะดุนอิลลาวะลาบูไม่มีใครสามารถไม่มีใครที่จะทำแบบเคร่งครัดหลักการศาสนาให้เต็ม 100%แล้วก็จะทำได้ไม่มีมีแต่ต้องใครจะต้องทำไม่มีใครที่จะทำได้ดังนั้นทำเต็มกำลังความสามารถที่เราสามารถที่จะทำได้อยู่ในความคดีใช่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องความรักพี่น้องครับความรักเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในพลังนะฮะเป็นพลังขับเคลื่อนเอาความรักที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับลูกมีพลังในการทำมาหากินพลังในการอยากจะมีชีวิตอยู่เห็นไหมเป็นน้ำที่มาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณความรักระหว่างสามีภรรยาเป็นความรักที่มีความหอมหวานอีกมิติหนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งก็ให้เกิดพลังขับพลังในการที่จะเหนื่อยในการที่จะครองชีวิตในการที่จะให้ได้อยู่ด้วยกันเห็นไหมว่ามันเป็นพลังมีความยิ่งใหญ่แต่อย่างไรก็ตามความรักทั้งหมดนั้นอิสลามบอกว่าให้น้อยกว่ารักอัลลอฮ์ให้น้อยกว่ารักอัลลอฮ์ครับนะฮะให้น้อยกว่ารักอัลลอฮ์เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับท่านอุมัรท่านอุมัรเนี่ยได้กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยรักท่านมากกว่าชีวิตของฉันฉันรักท่านมากกว่าทรัพย์ของฉันรักท่านมากกว่าลูกหลานของฉันแต่ยังรักน้อยกว่าชีวิตของฉันท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดจนกว่าฉันท่านรักฉันมากกว่าชีวิตของท่านถึงจะเป็นความรักที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบ 100%ท่านอุมัรด้วยความไวในอีหม่านการศรัทธาบอกว่าอันอานยารอซูลุลลอฮ์ฉันรักท่านมากกว่าชีวิตของฉันท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวกับท่านอุมัรบอกว่าบัลลักตะท่านได้ถึงแล้วบรรลุถึงความรักที่มีความยิ่งใหญ่นั้นในเรื่องของความรักนะพอถ้าหากว่าเราปล่อยไปตามนับสู่อารมณ์ความต้องการของเราเราก็จะไหลโดยที่ไม่มีกรอบนะครับเราก็จะตามใจลูกตามใจตนเองตามใจ
คนที่เรารักที่เรารักตามแต่ใช่ไหมฮะแต่ในอิสลามศาสนาเราบอกว่าให้อยู่ในกรอบนะอะไรก็ตามที่มันหลุดกรอบไปแบบลูกเราบางครั้งลูกเราใช้ชีวิตที่มันหลุดกรอบไปอยู่กับเกมอยู่กับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปมันหลุดจะหลุดนะก็ให้เราได้ปรามให้อยู่ในกรอบให้ได้จัดการรักลูกนะครับที่คนโบราณเขาบอกว่าจะรักเนี่ยจะต้องมีการรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักลูกให้ตีอันนี้ถือว่าเป็นคำสอนที่ใช่เลยฮะต้องให้อยู่ในกรอบให้เขาได้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักโดยเฉพาะกรอบที่ว่านั่นคืออยู่ในกรอบหลักการศาสนาของเรานั้นการที่เราจะรักนะครับรักก็ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นความรักที่สร้างพลังในเชิงบวกสร้างพลังในสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่สร้างพลังให้เกิดความดีงามในเมื่อความรักเนี่ยมันเป็นพลังแต่เป็นพลังทั้งบวกแล้วก็ลบพลังรักเลยนะเนี่ยใช่ฮะใช่ใช่คนฆ่าตัวตายต้องฆ่ากันนะฮะต้องกระเพิดเพราะเรื่องรักใช่ครับดังนั้นถ้าหากว่าเรานำพลังที่มันไร้ขีดจำกัดอันนี้เอามาใช้ในสิ่งดีในความดีโอ้โหจะเป็นความยิ่งใหญ่แล้วจะทำยังไงให้ความรักนี่อยู่ในบนความดีก็ต้องรักเพื่อเราให้อยู่ในกรอบกติกาของสิ่งที่เราสุภาพนุ่นจะได้ทรงตัดเอาไว้นะครับผมมีตัวอย่างและผมฟังแล้วเนี่ยผมมีความซาบซึ้งมากเลยครับครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องครับคืนแรกของการใช้ชีวิตคู่ครับท่านใช้ชีวิตคู่ครั้งแรกนี่ก็หลับนอนมีความสุขกับภรรยานะครับแต่ยามเช้ามานี่มีเสียงประกาศมาว่าให้สงครามเริ่มแล้วสงครามอุฮุดเริ่มแล้วอุฮุดนะตอนนั้นอุฮุดครับพี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านนี้ท่านกระโจนออกจากที่นอนดังสภาพยังไม่ได้อาบน้ำยูนุบฮะสวมเสื้อเกาะแล้วออกรบในครั้งนั้นเลยผมพูดแล้วขนลุกเลยให้ฟังแล้วครับเสร็จแล้วท่านต่อสู้ในสงครามในครั้งนั้นนะครับอย่างเต็มสุดกำลังความสามารถและท่านก็พีชีพสละสงครามพีชีพใช่เหตุในครั้งนั้นนะครับและเสร็จแล้วพีชีพโดยที่ยังไม่มียูนุบนะครับเสร็จแล้วยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำยุคฮัดส์ใหญ่เพราะว่าความที่ออกไปนะออกไปในครั้งนั้นคือแต่งงานคืนแรกคืนแรกคืนแรกแล้วก็เช้ามามีประกาศสงครามอุฮุดใช่ฮะยังไม่ทันเช้าเลยฮะยังไม่ทันเช้ายังไม่ทันสุบฮ์ออกรบก็โจรออกสู่สมรภูมิเลยฮะและเสียชีวิตในสงครามในครั้งนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์มีวะฮีมานะครับอิลฮามาบอกว่าให้อาบน้ำมาลิกะนั้นอาบน้ำยูนุบให้กับฮันซอลาแล้วสวัสดีที่ฮันซอลานั้นท่านฮันซอลาเนี่ยมีฉายาว่าฮันซอลาอัลกุเซนฮันซอลาที่มาลิกานั้นอาบน้ำยูนุบให้เห็นไหมว่ากระหายออกไปคืนแรกโอ้โหคนที่คืนแรกเป็นคืนที่หวานที่สุดของคู่สามีภรรยาใช่ไหมฮะในชีวิตที่ผ่านมาใช่ไหมนั้นแต่สำหรับท่านแล้วท่านที่มีความรักอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ระดับซูลมากกว่าใช่ไหมฮะกระโจนออกไปแบบนี้ให้แบบนี้เองว่าโอ้คนที่บรรดาซอฮาบะห์ที่เขามีความรักที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้ในวิถีชีวิตของเขาเป็นแบบนี้เองทำให้ชีวิตของเขานั้นได้ประสบความสำเร็จความสำเร็จนี่ตัดภาพถ้ามาเป็นปัจจุบันนี้ถ้าแต่งงานคืนแรกแล้วไม่ต้องออกรบหรอกฮะครับแค่เรียกไปบรรฟังบรรจายที่ไหนก่อนใช่ไหมฮะนั่นคือโอ้นี่มันคือพี่น้องลองดูนะครับว่าคือคนรักอ่ะคือผมต้องที่ฟังเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงท่านฮันซอลาแสดงว่าทั้งตัวท่านเองและภรรยาท่านเนี่ยพี่น้องลองดูนะครับว่าหัวใจเขาทั้งสองเนี่ยมีอีหม่านขนาดไหนใช่คือผมเชื่อว่าสตรีเองก็กำลังมีความสุขอยากได้เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่นะอาจารย์แต่เพื่ออัลลอฮ์และรอซูลใช่ฮะที่สำคัญที่สุดพี่น้องฮะเพื่ออิสลามจนถึงพวกเราณปัจจุบันนี้เนี่ยเพียงเพราะเนี่ยฮะที่มาที่ไปจากบรรดารอซูลบรรดาเราซอฮาบะห์ที่ต่อสู้มาถึงพวกเราแต่วันนี้บางทีในปัจจุบันเรานี้เองพวกเราเองหรือเปล่านะฮะที่เราเป็นผู้หนึ่งที่คอยทำลายสลามตัวกับตัวเราเองเสียงต่างแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ต่อเนี่ยเพราะมันจะเป็นต่อเนื่องกับสิ่งที่อาจารย์ยาซีนได้เปิดประเด็นไปนะกับเนื้อหาที่ต่อกับเรื่องของความรักครับถ้ารักใครก็เผื่อไว้ก็ต้องจากลาใช่กับประเด็นต่อมาเพราะมันจะสืบเนื่องกันตรงที่จะทำอะไรแล้วครับก็ทำเถอะท่านครับแต่อย่าลืมว่าจะต้องถูกสอบสวนจะต้องถูกสอบสวนไปนะครับนั้นในชีวิตเราถ้าหากว่าเราเป็นอิสระในการใช้ชีวิตถึงอัลเลาะห์ก็ให้อิสระเรานะในการใช้ชีวิตคุณจะทำอะไรจะพูดอะไรก็มีอิสระในการที่จะทำแต่มีข้อแม้ว่าให้ได้มีหลักในการใช้ชีวิตในเรื่องนี้อย่าลืมว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันเป็นอานิสงส์ฟีดแบ็กที่จะกลับมาสู่ตัวคุณนะครับถ้าเป็นสิ่งดีสวรรค์อยู่ข้างหน้าคุณถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือนรกอยู่ข้างหน้าคุณนั่นให้คุณได้ไตร่ตรองมีความยั้งคิดย้ำทำย้ำคิด
ยังคิดจะไม่ย้ำเนี่ยยังคิดแล้วก็ยังทำในสิ่งที่จะทำนั้นท่านฮัสซันบุสรีเนี่ยได้กล่าวสิ่งที่ดีมากเลยผมเองก็จะประทับใจท่านครับนะครับท่านฮัสซันบุสรีเนี่ยท่านได้กล่าวว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตากับคนคนหนึ่งครับเมื่อเขาจะทำสิ่งใดก็ตามให้เขาได้คิดว่าสิ่งที่จะทำก่อนที่จะคิดนะสิ่งที่จะทำนั้นอัลลอฮฺทรงรักทรงพอพระทัยหรือไม่ถ้าคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงรักทรงพอพระทัยต่อก้อนดำให้รีบดำเนินรุดทำเลยแต่ถ้าหากว่าคำตอบคือยังไม่มั่นใจว่าอัลลอฮฺจะพอใจหรือไม่หรือถ้าทำแล้วอัลลอฮฺจะโกรธหรือไม่ตะอัคอร์ดให้ประวิงไว้เอาไว้ก่อนยังไม่ทำเบรกไว้ก่อนยังไม่ทำเห็นไหมนั้นพอมีหลักนี้ในการใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตเราครับเราจะดูไปในโซเชียลมีเดียครับปัดไปดูข่าวละครน้ำเน่าข่าวสังคมข่าวในภาพที่มันไม่ดีเอาล่ะไม่พอพระทัยเราประวิงไว้เราเอาไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนไอ้สิ่งที่ดีๆแบบนี้ในรายการพิเศษของอัลฮัมดุลิลลาห์รายการหรือรายการอื่นก็ตามที่สร้างสรรค์ที่นำอีหม่านให้กับเรารับอีหม่านให้กับเราเข้าไปความดีจะเกิดขึ้นกับเรานะครับอาจารย์เดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วกันทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงนะว่าคือไหนๆก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องสื่อสารอาจารย์ครับซึ่งใกล้รอมฎอนมาถึงเนี่ยครับผมอยากให้อาจารย์ให้กำลังใจกับผู้ศรัทธาที่เตรียมตัวตะเตรียมเดือนอันประเสริฐที่จะถึงนี้นิดนึงครับอาจารย์ครับสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอดยาอะกุมชะฮ์รุรอมฎอนรอมฎอนนั้นเยือนกำลังมาเยือนท่านชะฮ์รุนมุบารอกุนเป็นเดือนที่มีบะเราะกะห์มีความมงคลที่มีบะเราะกะห์มีความมงคลเพราะอะไรครับอิฟตาร์ลลอฮุซิยามะฮู1อัลเลาะห์ให้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นวาญิบสองตุฟตะฮุอันญันนะห์สวรรค์ถูกเปิด3วะตุกุลุกุอับาบุนนิรอนนรกถูกปิด4ตุกุลุอัชชัยยาตินชัยฏอนถูกล่ำโซ่5ฟีฮิไลละตุนคอยรุนมินอันฟิชะในรอมฎอนนั้นมีค่ำคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐในการทำความดี1คืนได้ถึง 1,000 เดือนฟะมันฮุริมะคอยรอฮาใครก็ตามที่ไม่ได้รับโอกาสแบบนี้ฟะกอดฮุริมก็ถือว่าเขาอับโชคนี่คือสิ่งที่เตือนกับเราไว้ว่าสิ่งดีๆที่อัลเลาะห์ให้กับเรามานั้นจะมาถึงให้เราได้รีบรุดให้เราได้รีบแสวงหาให้เราได้รีบประกอบให้รีบได้สะสมความดีนี้ให้กับเราทุกคนโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่พี่น้องครับอันนี้เป็นฝากนะฮะเทปนี้เป็นอีกหนึ่งยากำลังใจที่จะมีให้กับพี่น้องนะครับวันนี้ทั้งเรื่องการถือศีลอดก็ดีเองหรือเรื่องของความรักที่มีต่อผู้คนหรือรักให้รักอัลเลาะห์และรอซูลมากกว่าทุกสิ่งแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆที่เราต้องทำให้เรามีการไต่ตองเสมอนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะยาซักลอคนนะครับอาจารย์ยาซินสลักเพชรนะครับครับที่มาเติมยาเติมพลังอีหม่านอินชาอัลลอฮ์ผมก็พี่น้องก็อย่าลืมดุอาให้อาจารย์ด้วยแล้วก็ฝากดุอาให้กับทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปทุกท่านด้วยนะครับว่าให้พวกเราเนี่ยมีกำลังแล้วก็มีเวลาที่ตรงกันเพื่อที่จะได้มาเติมยาเราเพื่อไปแจกจ่ายยาให้กับพี่น้องทั่วโลกทางบ้านนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เราทั้งสองจากลาก่อนนะครับบิสมิลลาฮิตตอฟิกวันที่ยะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์